มันเหมือนกับว่า Recording in progress กราบนมัสการค่ะคารวะครับครับวันนี้มาเลยนะเปิดเกมเลยคือจะเปิดตำราตามไปด้วยก็ได้นะตอนนี้ก็คุยกันอย่างสบายสบายเหมือนกับว่าเรามาเรียนนะเห็นสไลด์ชัดนะวิชาของเราคือชัดค่ะ BB410การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีนะวิถีพุทธนะก็อาจจะมีของวิชาแพทย์แผนโมเดิร์นเมดิซีนแผนปัจจุบันแล้วก็แผนทางเลือกด้วยนะอัลเทอร์เนทีฟเมดิซีนส่วนแผนอนาคตก็กำลังรอนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยไปสร้างอนาคตให้สุขภาพดีกันทุกคนทีนี้คือถ้าไปดูตามตำราของเราใช่ไหมเปิดตำราตามไปด้วยบอกว่าข้อที่ 1.1 คือเรื่องการดื่มน้ำนี้จะพูดในทัศนะลักษณะที่ว่าเอาไปใช้นะก่อนอื่นเมื่อครูต้องขอบคุณซักเซสเซอร์พัชรามากเลยหรือคุณเล็กนะซึ่งเล่าถึง CV Curriculum Vitae ของพระอาจารย์เองซึ่งก็เป็นอดีตนะก่อนบวชจบแพทยศาสตร์ศิริราชมหิดลรับราชการเป็นนายทหารเสนาลักษณ์17ปีไม่รู้พุทธันดรที่แล้วจะเป็นทหารพระราชาพวกบวชว่าผมไม่รู้นะก็ตอนนี้ก็บวชมาถึง11พรรษาแล้วตามไปเลยนะหนังสือเล่มนี้อันที่จริงเนี่ยนอกจาก DLU แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีของกองวิชาการอาสมบัณฑิตคือเล่มขวามือนะบางท่านอาจจะเคยสนใจแล้วก็คือเรื่องสุขภาพนักสร้างบารมีซึ่งคนเขียนน่าจะคนเดียวกันเพราะว่าผู้พูดเองก็ไม่ใช่เป็นผู้พูดแต่งนะมาทีหลังเพราะว่าผู้พูดเองก็เป็นนักศึกษา DLU รุ่นที่7รุ่นที่ว่าทั้งรุ่น6ขึ้นมารู้สึกยังไม่ได้รับปริญญาเลยนะแต่ว่าถือว่าจบแล้วก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในวิชานี้ GB 410ขอเท้าความก่อนนะเรื่องของอาพาธเนี้ยคีลานุปถากทั้งหลายหรือคีริมานันทสูตรซึ่งหลายๆท่านอาจจะไปอ่านตอนท้ายๆแล้วว่าเป็นพระสูตรหลักของการดูแลสุขภาพทางพุทธวิธีเรื่องที่มาก็คือพระภิกษุรูปหนึ่งท่านอาพาธเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เอื้อเฟื้อด้วยมหากรุณาธิคุณก็ดูแลแบบอันญาติมิตรเนี่ยโดยไม่ถือพระองค์ว่าเป็นอดีตกษัตริย์ผู้สูงส่งมาก่อนแล้วก็หรือว่าเป็นศาสดาก็ตามงั้นพระองค์ก็ดูแลพระภิกษุผู้พาเสมือนพ่อดูแลบุตรนั่นเองงั้นพระองค์ก็ให้ไนยะไว้เยอะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม้กระทั่งคุณครูแม่ใหญ่ของเราใครไม่รู้จักบ้างเนี่ยรู้จักกันหมดนะท่านเคยเปยไว้ว่าสรีระยนต์คือร่างกายของมนุษย์เราเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระศาสนาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกๆนะพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาหรือท่านสาธุชนทุกท่านน่ะสรีระยนต์ของทุกท่านน่ะล้วนเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระศาสนาภูมิใจไว้เถอะว่ากายมนุษย์เนี่ยเป็นเช่นนี้เราต้องตั้งใจนะจะต้องตั้งใจรักษาพูดง่ายคือร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายคือวิชาของตถาคตพระพุทธเจ้าและเผยแผ่นะยุคนี้เป็นยุคที่กำลังเผยแผ่และแม้โควิดจะมาขวางกั้นแต่ก็ไม่อาจจะขวางกั้นซูมได้เนื่องจากว่าโควิดติดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นั่นเองเราก็ใช้ซูมเนี่ยแหละนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเห็นไหมท่านยังชื่นชมว่าผู้ที่ทำให้สรีระยนต์แข็งแรงเห็นไหมถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทำภารกิจนะสามารถทำอะไรก็ได้สะดวกปราศจากอุปสรรคในเวลา24ชั่วโมงที่เท่ากันเนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเพราะว่าร่างกายแข็งแรงท่านยังกล่าวอีกว่าการปล่อยปละละเลยนะค่อนข้างไปทางตำหนินะถือว่าไม่ดูแลสมบัติพระศาสนาเพราะมนุษย์นี่คือทรัพยากรที่ล้ำค่าเลยนะของพระศาสนานั่นเองโดยเฉพาะศาสนทายาทคือพระคุณเจ้าทั้งหลายที่เป็นนักศึกษานี่แหละการปล่อยปละละเลยจึงเป็นการละเว้นกิจสำคัญขององค์กรเราเองเพราะร่างกายเป็นที่รองรับของทุกสิ่งคือมรรคผลนิพพานที่เรารวมเรียกว่าโลกุตระธรรม9นั่นเองเคยใช่ไหมมาบูชา9พระต้นเดือนอุกาสะใช่ไหมข้าพเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้า9ประการก็คือมรรคผลนิพพานมรรค4ผล4นิพพาน1ดังนั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงการเห็นศูนย์กลางกายก็จะเข้าไปอย่างอ่อนๆเหมือนสายธนูที่อ่อนจนยิงไม่ไหวถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจจะแข็งแกร่งด้วยเพราะฉะนั้นท่านถึงให้นัยยะเนี่ยกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวจำได้นะหลายๆท่าน
ครั้งก่อนถ้าใครอยู่ทันป้าสมทวินนะแม่ชีทวินท่านก็บอกเลยว่าแม้ป้าจะเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ตามนะตอนที่ป้าป่วยเนี่ยป้ารู้สึกว่าเหมือนแบบโซ่มาล่ามขาอย่างนั้นนะเวลาจะเข้าไปในทางสายกลางเหมือนกับเห็นประตูทางสายกลางเปิดอ่ะแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนเข้าไปได้เห็นไหมเห็นศูนย์กลางกายก็จะเข้าไปอ่อนๆดังคำที่พูดเนี่ยเหมือนสายธนูที่อ่อนจนยิงไม่ไหวงั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะนักศึกษาทุกท่านคุณครูไม่เล็กหรือหลวงพ่อทัตตชีโวหลวงพ่อรองของพวกเราท่านก็เคยกล่าวเหมือนกันนะคนมีบุญมากจะรักษาไม่รักษาก็หายงั้นสร้างบุญไว้เยอะๆก็ดีนะช่วงโควิดนี่ก็คงอย่าให้มาขวางกั้นวิถีของเราได้นะคนมีบุญปานกลางอันนี้น่าสนใจคนที่มีบุญปานกลางที่ต่างนะเราก็ไม่ได้บุญน้อยนะแต่ก็ต้องเจอหมอดียาดีวิชาดีมารักษาจึงจะหายอันนี้แหละที่เรามักจะอธิษฐานใช่ไหมถวายคีลานะเภสัชก็ดีหรือว่าบูรณะอาคารบุญรักษาก็ดีอย่างเงี้ยเอื้อเฟื้อพระภิกษุผู้อาพาธเนี่ยก็สร้างบุญไว้จะได้เจอหมอดียาดีนะมารักษาคนมีกรรมมากเหมือนตรีทูตนะระดับ ICU บางทีหมอเทวดาก็รักษาไม่หายก็คือยากเกินเยียวยาก็มีอยู่งั้นฉะนั้นพื้นที่สีน้ำเงินนี่แหละเราต้องมาศึกษาวิชานี้แหละขอให้เจอหมอดียาดีวิชาดีวันนี้เป็นวิชาดีนะ GB410เราก็เข้าไปสู่ไม่ทันก็ยกมือได้นะเราพูดถึงเรื่องอะไรนะการดื่มน้ำใช่ไหมในภาพไม่ค่อยได้ยินเสียงนักศึกษาหรือว่าไม่ได้เปิดไมค์นะอันนี้หมดแล้วไม่ได้เปิดไมค์ไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นยกมือได้นะถ้าสงสัยนะคือที่ภาพนี้ที่โชว์ให้ดูคือทางขวาเห็นโลกมนุษย์ใช่ไหมเห็นครึ่งโลกครึ่งใบเห็นไหมคือนึกถึงพุทธศาสตร์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยในบทสวดอิติปิโสมีคำหนึ่งคำว่าโลกวิทูจำได้ไหมเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระองค์แบ่งโลกเป็นโอกาสโลกก็คือโลกที่เราอยู่เนี่ยแหละแผ่นดินเนี่ยผืนน้ำพัสุธามหาสมุทรดินฟ้าอากาศก็คือโลกใบนี้กับขันธโลกก็คือร่างกายของมนุษย์ที่น่าแปลกที่มันตรงกันคือใครที่เคยเรียนภูมิศาสตร์มาใช่ไหมโลกเราประกอบไปด้วยน้ำเท่าไหร่นะซักเซอร์จำได้ไหม3/4นะหรือ 75% เป็นแผ่นดินเนี่ยทวีปต่างๆทั้งเอเชียยุโรปอ่ะ1/4เท่านั้นเองมันก็สอดคล้องกับร่างกายเราเห็นไหมขันธโลกอ่ะ 75% ของร่างกายเกิดจากน้ำนะ H2O นี่คือน้ำนะเป็นสูตรเคมีเข้าใจนะว่าโอกาสโลกกับขันธโลกอ่ะมันมีองค์ประกอบที่แทบจะเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยชอบไปอ่านตำรามหายานของพวกเซนเขาจะบอกเลยว่าขันธโลกหรือกายมนุษย์อ่ะคือสำเนาของโอกาสโลกคือเราเป็นก๊อปปี้ของโลกมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเขาใช้คำนี้เป็นปรัชญานะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโลกมนุษย์โอกาสโลกประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟแต่ว่าตัวของเราเนี่ยซึ่งเป็นขันธโลกคือร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง6นะเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือมีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุนั่นเองทันนะนี่เปยๆไว้ก่อนเราพูดถึงน้ำนะจำได้นะซึ่ง 75% บางสไลด์ก็จะ70บางสไลด์ก็2/3ไม่เป็นไรมันเป็น variation คือความแปรปรวนแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการกระจายของน้ำในร่างกายเราจะเห็นว่ามากที่สุดคือดวงตาเห็นไหมตาเป็นหน้าต่างของดวงใจเห็นไหมตาดวงตา 95% ประกอบไปด้วยน้ำนะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะแถมมีเนื้อเยื่อที่อัศจรรย์ก็คือเลนส์ตาใช่ไหมซึ่งเป็นตัวที่ใสนะถ้าเราไม่ได้เป็นต้อกระจกให้ขุ่นมัวให้เห็นนะเลนส์จะเป็นเซลล์ที่ใสของแข็งที่มีความใสเหมือนกระจกใสที่เหลือมาก็คือสมองเราน้ำเยอะนะ 83% เห็นไหมหัวใจ 75% ไล่เลยปอด 85% นอกจากลมก็มีน้ำด้วยนะลมก็แลกเปลี่ยนไปเลือด 95% เลือดนี่ก็จะเป็นรองๆนะเกือบเท่ากับลูกตาเลยที่เหลือก็ไตใช่ไหมกล้ามเนื้อแต่ที่น้อยที่สุดถ้าดูตำราคืออะไรกระดูกนะ 13% น้อยมากนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราอ่ะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสูงมากงั้นใครที่ดื่มน้ำเยอะเราก็จะชื่นชมใช่ไหมผิวจะสวยไหมสวยผิวสวยเราผิวนุ่มนวลเราก็จะเรียกว่าโอ้คุณนี่ผิวพรรณมีน้ำมีนวลถูกไหมเขาไม่ได้เรียกคุณนี่ผิวพรรณมีลมมีนวลคุณนี่มีไฟมีนวลมีดินมีนวลมีน้ำมีนวลเพราะร่างกายเรามีน้ำเป็นส่วนใหญ่ 75% จำได้นะเพลินๆนะเดี๋ยวดูคลิปนี้เขาก็แนะนำเรื่องน้ำดีนะ
ดูได้ดูหลายคนมองข้ามเรื่องสำคัญอย่างการดื่มน้ำในชีวิตประจำวันอย่างไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมครับว่าน้ำคือองค์ประกอบหลักสำคัญของร่างกายเพราะการคนเราถ้าขาดอาหารสามารถอยู่ได้นานถึง1สัปดาห์แต่ถ้าขาดน้ำเพียงวันเดียวก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ครับเมื่อเรื่องการดื่มน้ำนั้นสำคัญจึงเกิดคำถาม4ข้อตามมาคือควรดื่มน้ำตอนไหนดื่มปริมาณเท่าไหร่ดื่มน้ำอะไรถึงจะดีและควรดื่มน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นดีวันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัย4ข้อนี้ให้ทุกคนทราบกันครับควรดื่มน้ำตอนไหนเราควรดื่มน้ำในตอนเช้าในปริมาณ2แก้วครับเพราะร่างกายขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยให้การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างเป็นปกติหลังจากนั้นควรดื่มน้ำก่อนมื้ออาหาร1ชั่วโมงโดยการดื่มน้ำที่ถูกวิธีนั้นไม่ใช่การดื่มน้ำในปริมาณครั้งละมากๆนะครับแต่เป็นการค่อยๆจิบทีละน้อยตลอด 5-10 นาทีซึ่งควรทำให้ชินจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรควรพกน้ำไว้ใกล้ตัวอยู่ตลอดเพราะจะทำให้เราดื่มน้ำได้บ่อยๆและดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่คำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยอย่างมากครับเพราะแต่ละคนมีอาชีพและสภาพร่างกายที่แตกต่างกันและเราควรดื่มน้ำเท่าไหร่กันแน่จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าร่างกายของแต่ละคนต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันแต่สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรนี้ครับตัวอย่างจะได้แบบนี้ครับเช่นผมมีน้ำหนักตัว55กิโลกรัมจะได้สูตรดังนี้คำตอบคือลองคำนวณดูไหมใครน้ำหนักเท่าไหร่ลองคำนวณดูนะใน1วันผมต้องดื่มน้ำให้ได้1815มิลลิลิตรหรือประมาณ 1.8 ลิตรนั่นเองครับแต่ถ้าหากเราเดี๋ยวใหม่นะเอาใหม่นะเผื่อให้คนอยากคำนวณ นะสำหรับคนที่อยากคำนวณร่างกายที่แตกต่างกันและเราควรดื่มน้ำเท่าไหร่กันแน่จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าร่างกายของแต่ละคนต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันแต่สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรนี้ครับน้ำหนักตัวคูณ 2.2 คูณ30หาร2อันนี้ไม่มีในหลักสูตรนะแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่เราอาจจะไปคำนวณตัวเราเองก็ได้เป็นปริมาณน้ำต่อวันที่เหมาะสมแต่น้ำที่ดื่มเข้าไปอย่าลืมนะนอกจากน้ำมันก็ยังรวมปานะมันก็จะรวมน้ำแกงด้วยนะเป็นซึ่งเป็นคร่าวๆของเราไปแต่ว่าโดยปกติเราก็คำนวณเนี่ยใครที่ชอบกินอาหารแห้งก็คำนวณอันนี้โดยตรงเลยใครที่ชอบน้ำซุปเยอะๆชามสองชามก็ลองคำนวณปริมาณคร่าวๆดูเห็นไหมเขาก็สมมติให้ดูว่าถ้าเขาน้ำหนัก55เขาควรดื่มน้ำเท่าไหร่นะน้ำหนักตัวคูณ 2.2 คูณ30หาร2อันนี้ยืนยันไม่มีในข้อสอบแต่ว่าเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้นะลองดูนะตัวอย่างจะได้แบบนี้ครับเช่นผมมีน้ำหนักตัว55กิโลกรัมจะได้สูตรดังนี้55คูณ 2.2 คำตอบคือใน1วันผมต้องดื่มน้ำให้ได้1815มิลลิลิตรหรือประมาณ 1.8 ลิตรนั่นเองครับแต่ถ้าหากเราดื่มน้ำน้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการจะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดทำงานได้ไม่ดีทำให้ร่างกายขับของเสียได้ยากและเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็จะส่งผลให้เกิดริ่มเลือดเลือดข้นสุดท้ายก็จะเป็นที่มาของโรคต่างๆได้ครับดื่มน้ำอะไรถึงจะดีน้ำบัตรลมน้ำหวานน้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าหลายคนบอกว่าดื่มน้ำอะไรก็ได้เพราะดับกระหายได้เหมือนกันโดยเฉพาะน้ำหวานแต่การดื่มน้ำหวานบ่อยๆนั้นจะทำให้เราเกิดความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคอื่นๆมากมายครับทางที่ดีนั้นเราควรเลือกดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดดีที่สุดครับเพราะไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆที่จะตามมาแล้วควรดื่มน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นดีหลายคนนั้นชอบดื่มน้ำเย็นเพราะทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแต่การดื่มน้ำเย็นนั้นจะทำให้ระบบภายในร่างกายทำงานเพิ่มขึ้นในการปรับอุณหภูมิของน้ำให้เท่ากับอุณหภูมิของร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอได้ง่ายกว่าผู้ที่ดื่มน้ำอุ่นหรือผู้ที่ดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องเป็นประจำครับการดื่มน้ำให้ถูกวิธีนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับยากไหมเอ่ยต้องลงเคลียร์นะ4คำถามที่สงสัยทุกๆคนนะดื่มตอนไหนดีดื่มปริมาณเท่าไหร่ดื่มน้ำอะไรได้บ้างและดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นนะก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากทีเดียวนะในคลิปนี้ดังนั้นหลักการดื่มน้ำก็คือยื
น้ำอุ่นนะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีบางวัดเนี่ยไม่ได้มีหม้อต้มน้ำร้อนอะไรก็เราก็ดื่มน้ำธรรมดาก็ดีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า2หรือ3แก้วได้หรือครึ่งลิตรแหละเพราะว่าธาตุน้ำจะไปขับเคลื่อนไงขับเคลื่อนดินนะกระตุ้นลมด้วยทำให้ลำไส้เราเคลื่อนน้ำอุ่นเนี่ยคือไฟธาตุเนี่ยจะเป็นตัวขับลมและลมอ่ะจะพัดน้ำน้ำก็จะชะดินถ้าดินนี้ในที่นี้หลวงพี่หมายถึงเป็นพวกกากอาหารหรือกากในลำไส้ก็คือที่เราจะขับถ่ายออกมามันก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวชะอาจจะออกมาในรูปแบบของเมือกก็ได้นะเมือกหรือมูกก็ได้ในลำไส้แบบนั้นเพราะว่าเป็นธาตุน้ำเหมือนกันหลักการของธาตุก็มีแค่นี้ดินน้ำลมไฟควรจะดื่มนะก่อนอาหารเนี่ยครึ่งชั่วโมงเช่นบางทีเราดื่มรับประทานยาก่อนอาหารนะใช้คำว่าจิบนะจิบน้ำนิดหน่อยไม่ควรดื่มน้ำเพราะจะทำให้เอนไซม์ในกระเพาะหรือลำไส้มันเจือจางมันทำให้การย่อยไม่เข้มข้นนั่นเองนะหลังอาหารก็ดื่มน้ำเพียง3ใน4หรือ2ใน3ก็ได้คือไม่จำเป็นต้องดื่มเต็มแก้วให้มันแบบล้นคอแบบนั้นอย่างที่บอกอ่ะก็เหตุผลเดียวกันก็คือทำให้ตัวของเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยของเราทำงานได้เป็นปกติหลังจากนั้น1ชั่วโมงก็ค่อยทยอยแต่พวกเราก็ไม่ต้องไปเป๊ะขนาดแบบจับเวลาว่าโอ้โหอีก5วินาที1ชั่วโมงไม่ต้องนะจะ55นาทีจะชั่วโมง15นาทีก็ตามสบายเอาเข้าๆเข้าๆให้มีความสุขกับการดูแลสุขภาพนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจิบตลอดอ่ะดีเนี่ยพูดเองนี่ก็จิบเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวก็จิบแหละมันก็ทำให้ช่องลำคอเราสดชื่นเราทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะแน่นอนก่อนนอนนะอาจจะ1ชั่วโมงก็ได้บางตำราก็บอก2ไม่ควรดื่มน้ำมากยาก่อนนอนได้นะก็จิบเอานิดหน่อยพอที่จะกลืนเม็ดยาลงไปให้แตกตัวในกระเพาะนะหากกระหายก็แค่ดื่มอย่าลืมนะว่าน้ำอุ่นดีกว่าน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาดีกว่าน้ำเย็นแน่นอนการดื่มน้ำก็ทยอยนะไม่ควรแบบว่าเหมือนกับไปกังวลมากว่าโอ้ไม่ได้แล้ววันนี้เมื่อกี้คำนวณว่าต้องดื่ม 1.8 ลิตรเนี่ยโอ้นี่มาถึง 6:00 นเย็นดื่มแค่ครึ่งลิตรเองเดี๋ยวอาบสัก1ลิตรเลยอึกๆๆอย่างงี้ไม่เอานะไม่ต้องอย่าไปซีเรียสกับเรื่องอย่างนั้นไม่งั้นจะกลายเป็นความเครียดไปกายก็ไม่สบายเอาเป็นว่าค่อยๆปรับกิจวัตรกิจกรรมให้ลงตัวดีแน่นอนอ่ะคนที่ขาดน้ำเราขาดกันไหมดูแลตัวเองด้วย 1. ปัสสาวะมีสีเหลืองข้นตั้งแต่ตื่นเช้าอ่ะ 100% น่ะข้นเหลืองข้นหมดน่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งคืนเราพักผ่อนใช่ไหมงั้นปัสสาวะครั้งแรกก็จะข้นบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยอยากคำนวณแล้วว่าโอ้ต้อง 1.8 ลิตรเหรอโอ้ทำไมต้องมาบังคับกันด้วยว่าดื่มน้ำอุ่น 2-3 แก้วแล้วก็หรือครึ่งลิตรแต่ที่จริงแล้วหลักของพละศาสตร์ก็คือดื่มไปเรื่อยๆอ่ะพอปัสสาวะเราใสอ่ะนั่นคือปริมาณน้ำเริ่มพอเพียงแหละคือข้อความจากร่างกายจากปัสสาวะจะเป็นตัวบอกเองว่าเราดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่2คือสังเกตบ้างไหมโดยเฉพาะหน้าหนาวที่ผ่านมาอากาศมันแห้งเวลาเราตื่นเช้ามาอากาศมันแห้งเราจะหายใจโล่งๆใช่ไหมแต่พอเราดื่มน้ำสัก2แก้วหรือครึ่งลิตรเนี่ยน้ำอุ่นด้วยนะสักพักหนึ่งเราจะฟึดฟัดสังเกตไหมหรือบางครั้งมีกระแอมกลับมาอย่างเงี้ยเป็นกันบ่อยอ่ะเพราะว่าอยู่ที่กุฏินี่ก็จะมีรู้มันจะคัดจมูกเพราะว่าเนื่องจากกลางคืนเราสะสมความร้อนไว้ไงคนที่ห่มผ้าอย่างดีเก็บความร้อนไว้และไอร้อนเนี่ยก็จะขับน้ำออกมาคืออาการคัดจมูกเนี่ยคืออาการขาดน้ำเบื้องต้นที่เขาเรียกว่าธาตุน้ำหย่อนแล้วพอเราดื่มน้ำเข้าไปธาตุน้ำจะกำเริบขึ้นมาเขาเรียกธาตุน้ำจุกกำเริบขึ้นมามันฟ้องว่าเป็นตัวขาดน้ำเบื้องต้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราสั่งน้ำมูกหรือว่าขับเสมหะออกมาแล้วเราโล่งตรงนั้นเราก็จะไม่มีน้ำมูกอีกแล้วมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายมันเป็นข้อความจากร่างกายว่าอ่ะคุณต้องดื่มน้ำอ่ะคุณดื่มน้ำได้แล้วต่อไปนี้ลมหายใจคุณจะโล่งและเสมหะคุณก็จะลดลงแหละแต่ถ้าถึงขั้นปากแห้งคอแห้งทั้งวันกระหายไม่ดีแหละอันนี้แสดงว่าสมองเป็นตัวเซ็นเซอร์บอกเลยว่าเราขาดน้ำแล้วในระหว่างวันไม่พอหรือถ้าถึงขั้นหนักวันนั้นอีกปากแตกผิวแตกเสียงแหบแย่แล้วไม่ดีแน่ๆจนกระทั่งสุดท้ายคือวัน2วันอ้าวปกติถ่ายทุกวันเลยโรคนี้3วันถ่ายทีชักแย่แล้วมันไม่มีแรงดันน้ำไปชะธาตุดินที่เป็นกากลำไส้ออกมาพอเข้าใจนะมันเป็นขั้นตอนของตัวเราเองข้อความจากร่างกายนะหาดูประโยชน์ต่อไป
น้ำมีอยู่ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ในดินชื้นๆและน้ำแข็งบนยอดเขาจนไปถึงเซลล์ในร่างกายของเราที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นตำแหน่งดัชนีไขมันอายุและเพศร่างกายมนุษย์มีน้ำโดยเฉลี่ยระหว่าง 55-60% ตอนเกิดร่างกายทารกมนุษย์มีน้ำมากกว่าด้วยน้ำปริมาณ 75% พวกเขาว่ายน้ำคล้ายกับปลาแต่องค์ประกอบน้ำในร่างกายลดลงอยู่ที่ 65% ในขวบปีแรกแล้วน้ำมีบทบาทอะไรต่อร่างกายของเรานะและเราต้องดื่มน้ำมากแค่ไหนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีน้ำในร่างกายทำหน้าที่ลดการกระแทกและหล่อลื่นข้อต่อควบคุมอุณหภูมิและหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังน้ำไม่ได้อยู่แค่ในเลือดของเราในสมองและหัวใจของผู้ใหญ่มีน้ำเกือบถึง3ใน4และนั่นเท่ากับปริมาณความชื้นในกล้วยโดยประมาณปอดมีความชื้นใกล้เคียงกับแอปเปิลที่ประมาณ 83% และแม้แต่กระดูกมนุษย์ที่ดูแห้งๆก็มีน้ำถึง 31% ไม่ยากขนาดถ้าเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำทำไมเรายังต้องดื่มน้ำตั้งมากมายนั่นก็เพราะว่าในแต่ละวันเราสูญเสียน้ำ 2-3 ลิตรผ่านเหงื่อปัสสาวะและการเคลื่อนไหวของลำไส้และเพียงแค่การเบรกให้นึงนะปกติในแต่ละวันเนี่ยเราจะสูญเสียน้ำวันนึงเกือบลิตรนึงนะยิ่งถ้าแดดร้อนๆทำงานกลางแจ้งแบกหามอย่างเงี้ยหรือเราไปรับบุญกันตรงที่ลานธรรมอย่างเงี้ยเหงื่อเราออกเนี่ยแสดงว่าเราเสียถึง2ลิตรครึ่งนะแต่โดยปกติถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วเราใส่เสื้อหนาวปกปิดกายอย่างเงี้ยก็จะเสียต่ำสุดแล้วคือ800ซีซีหรือประมาณน้ำประมาณ3แก้วนั่นเองวิจัยในขณะที่การทำงานเหล่านี้สำคัญต่อความอยู่รอดของเราเราจึงต้องชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปการรักษาความสมดุลของน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการขาดน้ำหรือการมีน้ำมากเกินไปทั้งสองแบบจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้เมื่อ sensory receptor ในสมองส่วน hypothalamus พบว่าระดับน้ำน้อยเกินไปมันจะส่งสัญญาณการปลดปล่อย antidiuretic hormone เมื่อมันไปถึงไตมันสร้าง aquaporin ซึ่งเป็นช่องพิเศษที่ยอมให้เลือดดูดซับและรักษาน้ำเอาไว้ได้มากขึ้นทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นมากขึ้นและสีเข้มขึ้นการขาดน้ำที่เพิ่มมากขึ้นสามารถก่อให้เกิดการลดต่ำลงของพลังงานอารมณ์ความชุ่มชื้นของผิวและความดันเลือดเช่นเดียวกันกับสัญญาณการรับรู้ต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมองที่ขาดน้ำต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อทำงานเดียวกันกับสมองที่ปกติสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้และมันจะหดลงชั่วคราวเนื่องจากการขาดน้ำการมีน้ำมากเกินไปหรือไฮโปนาทรีเมียเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นนักกีฬามักตกเป็นเหยื่อของการมีน้ำมากเกินไปเนื่องมาจากความซับซ้อนในการควบคุมระดับน้ำในสภาวะร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนักในขณะที่การขาดน้ำในสมองส่งผลต่อการสร้าง antidiuretic hormone สมองที่มีน้ำมากเกินไปชะลอหรือกระทั่งหยุดการปลดปล่อยฮอร์โมนนั้นสู่กระแสเลือดโซเดียมอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายถูกทำให้เจือจางทำให้เซลล์บวมในกรณีที่รุนแรงไตไม่สามารถจัดการกับปัสสาวะที่มีปริมาณมากได้ทันจะทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวอาเจียนและในกรณีที่พบได้ยากอาจเกิดการชักหรือเสียชีวิตแต่นั้นค่อนข้างจะเป็นกรณีที่รุนแรงมากในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปการรักษาให้ร่างกายมีน้ำในระดับที่ดีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่โชคดีพอที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้นานมาแล้วเราเชื่อกันว่าควรดื่มน้ำวันละ8แก้วแต่การประมาณนั้นถูกปรับให้เที่ยงตรงมากขึ้นมาตอนนี้ความเห็นส่วนใหญ่คือปริมาณที่เราต้องดื่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักและสิ่งแวดล้อมปริมาณแนะนำต่อวันจะแตกต่างกันไปจากระหว่าง 2.5 ถึง 3.7 ลิตรสำหรับผู้ชายและประมาณ 2 ถึง 2.7 ลิตรสำหรับผู้หญิงปริมาณดังกล่าวอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นอยู่กับสุขภาพความคล่องตัวอายุหรือความร้อนในร่างกายของคุณขณะที่น้ำเปล่าให้ความชุ่มชื้นต่อสุขภาพได้ดีที่สุดเครื่องดื่มอื่นๆแม้แต่พวกที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟก็ช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายเช่นกันและน้ำภายในอาหารก็คิดเป็นปริมาณ1ใน5ของน้ำที่เราบริโภคต่อวันผักและผลไม้อย่างสตรอเบอรี่แตงกวาและแม้แต่บรอกโคลีก็มีน้ำมากกว่า 90% และสามารถทดแทนการดื่มน้ำในขณะที่ยังให้สารอาหารและใยอาหารอีกด้วยการดื่มน้ำยังเพียงพออันมีประโยชน์ในระยะยาวการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำที่เหมาะสมสามารถลดการเกิดเส้นเลือดแตกในสมองช่วยจัดการกับเบาหวานและอาจลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งบางชนิดอย่างไรก็ดีการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้คุณใช้ชีวิตที่แตกต่างทั้งในด้านความรู้สึกความคิดและการทำงานในแต่ละวัน
ก็เป็นคลิปที่สอนแสดงเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปจำทั้งหมดแต่ให้รู้ว่ากลไกคุมควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายคืออวัยวะไหนนะไตใช่ไหมไตอย่าเป็นตัวควบคุมสมดุลน้ำถ้าเราขาดน้ำเนี่ยตัวที่เก็บน้ำก่อนก็คือไตงั้นปัสสาวะเราก็จะข้นน้อยลงตามกลไกนั้นทันนะที่เหลือก็คือสมองที่จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่จะบอกว่าทำให้เรารู้สึกกระหายขึ้นมาคอแห้งต่างๆเป็นอิทธิพลจากสมองทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อครู่ใครจับประเด็นได้ก็จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยจริงๆผู้ชายต้องการดื่มน้ำมากกว่าผู้หญิงก็โดยเฉลี่ยถ้าจำง่ายๆทั้งผู้หญิงอาจจะ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่ง2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งก็ตกประมาณ8ถึง10แก้วเราตีต่างว่า1แก้วมาตรฐานนะคือ250ซีซี4แก้วเท่ากับ1ลิตรนะแต่ถ้าในผู้ชายอาจจะ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตัวเลขนี้เป็นทฤษฎีในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกจากคุณครูไม่เล็กอ่ะดื่มจนกระทั่งปัสสาวะใสนั่นแหละใช่คำตอบที่ว่ามันเป็นความพอเพียงของแต่ละบุคคลโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงตัวเลขมากงั้นเราต้องปรับสมดุลในกิจวัตรของเราเองนั้นข้อดีของการดื่มน้ำนะทำให้เราสดชื่นวันไหนเราไม่สดชื่นเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือเราขาดน้ำให้สังเกตตัวเองด้วยมันมีผลนะถ้าไม่สดชื่นเนี่ยจิตใจมันห่อเหี่ยวกันนะอะไรเงี้ยสองคือการขับถ่ายก็สะดวกตัวผู้พูดเองนี่ก็จะดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าครึ่งลิตรนะหลังตื่นเช้าครับตัวผู้พูดนี่ก็ตื่นตีสามถึงตีสี่เนี่ยประมาณเนี่ยดื่มปั๊บก็ขับถ่ายโล่งเลยนะพอขับถ่ายโล่งอย่างเงี้ยหิวสินะไปหอฉันเลยนะอะไรเงี้ยแล้วช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่าการเผาผลาญไขมันเบิร์นเอาไขมันช่วยทางอ้อมนะไม่ได้ว่าไปแทนไขมันหรือไปกลัวว่าดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวจะบวมน้ำอะไรเงี้ยควบคุมอุณหภูมิกายแน่นอนคนที่มีไข้เนี่ยขาดน้ำอย่างต่ำ 12% เลยนะไข้ที่ขึ้นมา1องศาเนี่ยเช่น 37.8 อยู่ๆไข้ขึ้นมาเป็น38เงี้ยนั่นแหละขาดน้ำ 12% คิดดูเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่นะทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยที่บอกมีน้ำมีนวลลดกลิ่นปากล้างเศษอาหารเนี่ยเราก็จะกวกคอนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดแปรงฟันอะไรก็กวกคอไปก่อนเอาชำระเศษอาหารตามซอกออกก่อนก็ได้ลดการเจ็บป่วยเห็นไหมบางทีวิงเวียนขาดน้ำความดันต่ำก็มีขับสารพิษเพราะว่าเราขับทางเหงื่อปัสสาวะด้วยนี่ก็ตรงไปตรงมาเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการทวนนะว่าถ้าสังเกตว่าอาการเป็นอะไรอันนี้คือข้อความจากร่างกายใช่ไหมที่ขาดน้ำผิวแห้งริมฝีปากแห้งเดี๋ยวก็เป็นแผลเนี่ยถ้าเป็นแผลเนี่ยแสดงว่าหลายวันแล้วที่เราขาดน้ำแบบว่าจนกระทั่งมันเช็คบินเราอ่ะคือริมปากแห้งนี่ก็เตือนแล้วนะว่าถ้าเรายังไม่รีบแล้วก็มันก็ต้องเป็นแผลในปากฮะเดี๋ยวจะมาบ่นไม่ได้มากินอะไรไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเราละเลยตัวเองนะปัสสาวะสีเข้มก็เตือนแม้กระทั่งการดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะดีกว่าเป๊ปซี่นะเป๊ปซี่ดีที่สุดใช่ไหมน้ำเปล่าหรือน้ำเปล่าที่เราล้อกันดีที่สุดจิบเรื่อยๆตลอดทั้งวันใน24ชั่วโมงนะโดยเฉพาะช่วงระหว่างมื้ออาหารดื่มน้ำก่อนนะครับหลังรับประทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงก็ได้จำในครึ่งชั่วโมงอันนี้น่าจะใช้นะเราก็ใช้กันอยู่นะในบทฝึกพระหรือว่าการอบรมเพราะว่าผู้พูดเองก็เป็นพระอาจารย์ของศูนย์ฝึกบุคลากรทั้งอุบาสกบาจิกาบัณฑิตแก้วบัณฑิตอาสาแล้วก็ดูแลอยู่ดังนั้นเนี่ยประโยชน์ที่ต้องรู้เลยนะก็คือผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลช่วยในการทำงานของสมองและระบบประสาทใช่ไหมเพราะสมองอย่าลืมจำได้ใช่ไหม 83% มีองค์ประกอบเป็นน้ำแล้วก็ช่วยให้ออกซิเจนเลี้ยงทั่วร่างกายเพราะว่าน้ำสูตรเคมีคือ H2O มีไฮโดรเจนมีออกซิเจนทีนี้บางคนอาจจะสนใจนะน้ำไฮโดรเจนดีไหมสงสัยไหมมีใครยกมือไหมน้ำไฮโดรเจนมีใครดื่มน้ำไฮโดรเจนบ้างหรอเป็นไงบ้างอ่ะวิเศษไหมก็ถ้าไม่ได้ว่าแพงเกินเหตุก็แล้วแต่แต่ว่าเท่าที่ดูรายงานก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มีนัยสำคัญนะกว่าน้ำ RO หรือน้ำเปล่าทั้งสิ้นน่ะน้ำอุ่นกับดีที่สุดตอนแรกผู้พูดได้ยินน้ำไฮโดรเจนก็ดีใจนึกว่าดื่มแล้วจะมีไฮโดรเจนเกิดขึ้นแล้วเหาะได้เงี้ยนั่นก็โอเคนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้จบแล้วสำหรับ 1.1 มีใครสงสัยไหมถามอะไรไหมมีใครยกมือไหมซักเซสเซอร์ช่วยดูได้มีไหมเดี๋ยวออกสไลด์แป๊บหนึ่งสต็อปสไลด์โชว์มีใครสงสัยไหมนักศึกษา
มีนักศึกษาคนไหนยกมือถามได้นะได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นออปชันต่อแล้วสำหรับพระโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของธาตุวิภังอันนี้ไม่มีในหลักสูตรนะอันนี้จะเติมให้ทุกคนได้ศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์วิชาการพระไตรปิฎกทางการแพทย์นิมนต์เลยนะครับหรือว่านักศึกษาท่านไหนสงสัยกดยกมือได้นะแล้วก็เดี๋ยวทางซักเซสเซอร์เขาจะอันมีท่านสามารถถามตอบได้นี่คือข้อดีไงของแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งเราสามารถถามตอบได้แบบตรงไปตรงมาก็คือมันเป็นการมีตติ้งพบปะกันจริงๆมีใครสงสัยไหมครับหรือท่านถ้าไม่มีไปต่อนะเนื้อหาโดยรวมก็ละเอียดค่ะหลวงพี่ก็เอาเป็นแบบเอาเน้นใช้งานทำความเข้าใจไม่ได้ว่าเน้นแบบว่าโอ้แบบต้องมาสอบแบบแหมเอากินนิยมไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะถ้าไม่มีใครถามเราไปต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงนี่เนี่ยสรีระธรรมสูตรไปแล้วสรีระธรรมสูตรคุณโยมก็นักศึกษาสบายๆนะแต่พระนี่ไม่ได้นะต้องเน้นนะเพราะว่านี่คือพระสูตรต้นแบบเลยนะแม่บทของความดีสากลนะนะพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่เป็นรูปหลวงพ่อสรีระแปลว่าร่างกายนะครับรัตถะความเป็นเจ้าของนะครับธรรมะคงเอาไว้การคงเอาไว้ซึ่งร่างกายนั่นเองสรีระยนต์นั่นเองพระสูตรที่ว่าด้วยเนี่ยพระสูตรที่ว่าด้วยนี้นี่สบายๆนะครับไม่ได้ออกสอบคือจะเขียนแค่นี้ในพระสูตรเขียนแค่ครึ่งหน้าจริงๆคือคุณครูไม่เล็กบอกว่าตีความไม่ถนัดเลย30ปีไม่เข้าใจมาตลอดเลยแล้วเพิ่งมาเข้าใจตอน38พรรษาท่านบอกว่านี่แปลกมากเลยทำไมเขียนแค่ครึ่งหน้าแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่าบรรพชิตพิจารณาเนืองๆการพิจารณาเนืองๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องทำทุกวันทรงให้ความสำคัญมากเหมือนกับที่บทสวดของบรรพชิตจำได้ใช่ไหมครับปัพพชิตตังอภินาปัจเวกบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าหมายถึงต้องทุกวันท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายต้องพิจารณานี่นะสิบประการเลยที่หนาวร้อนหิวกระหายนี่ก็ออกมาเป็นหนังสือสัจจะแล้วใช่ไหมครับความปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสำรวมกายสำรวมแต่ละผมขอเน้น6ข้อแรกก็แล้วกันเพราะมันเป็นโรคทางกายทั้ง6อ่ะที่หลวงพ่อรองเราเน้นมากเลยมันคือปัญหานี้ครับทุก4นะครับผมก็จะขออนุญาตเน้นเรื่องของกองแรกนะครับคือหนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทีนี้บทของเรื่องของน้ำใช่ไหมครับน้ำก็เป็นบทที่คือพูดง่ายๆนะครับคุณครูไม่เล็กท่านตอบง่ายๆครับเรามีธาตุ4ใช่ไหมครับร่างกายของเราก็คือต้องเติมธาตุนั่นเองครับดินน้ำลมไฟได้หรือไม่ครับคือถ้าร้อนเนี่ยหมายถึงว่าเราขาดธาตุลมใช่ไหมครับทำไงครับเปิดแอร์เปิดพัดลมใช่ไหมครับอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีตังค์หน่อยก็ไปเที่ยวที่มันมีหิมะอะไรก็ได้ครับให้มันหายร้อนหนาวทำไงครับหนาวก็ใส่เสื้อครับจีวรหนาๆใช่ไหมครับอังสะแขนยาวหรือว่าอยู่ในเสนาสนะที่ปิดนะครับแม่แต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเป็นยังครับเมืองนอกป่องไฟใช่ไหมครับเรือนที่มันมีเรือนไฟหรือว่ามีเตาผิงหิวหนาวนี่คือขาดธาตุไฟนะครับก็เติมไฟธาตุไปหิวนี่คือขาดธาตุดินนะครับก็เติมไปอาหารครับบิณฑบาตของท่านนะครับคืออาหารครับกระหายก็คือขาดธาตุน้ำถูกไหมครับมันคือการเติมธาตุนะครับเห็นไหมครับดินน้ำลมไฟครบปวดอุจจาระคือการขับธาตุดินที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่ว่าไม่อาจจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายได้นะบางครั้งท้องเสียก็ขับน้ำด้วยบางครั้งท้องผูกก็ขับลมนะครับก็ดินลมซะส่วนใหญ่นะปัสสาวะคือการขับธาตุน้ำกับธาตุไฟใช่ไหมครับเวลาเราอาพาธมีไข้ไม่สบายหรือนักศึกษาที่เคยมีไข้สูงๆเห็นไหมครับปัสสาวะร้อนจี๋เลยเนี่ยก็ขับทั้งน้ำทั้งไฟมันคือการเติมธาตุขับธาตุให้เกิดความสมดุลดังนั้นก็จะมาเน้นเรื่องธาตุน้ำเพราะว่าประสงค์ของพระไตรปิฎกข้อนี้คือต้องการให้ดูแลสุขภาพนั้นกายมนุษย์เข้าสู่พระไตรปิฎกนะครับไม่ได้ออกสอบทั้งสิ้นแต่ว่าทำความเข้าใจครับประกอบไปด้วยกายและใจถ้าเกิดหลายๆท่านเคยศึกษาวิชาธรรมกายนะครับทั้งทางปริยัติหรือทฤษฎีก็จะรู้คร่าวๆว่าดวงปฐมมรรคเราจะมีดวงธาตุอยู่นะครับดวงธาตุดูที่ขวามือนะครับก็จะมีดินใช่ไหมครับน้ำลมไฟอันนี้ดวงธาตุนี่หมายถึงว่าเรามองจากจอมกระหม่อมนะครับมองจากเพดานหรือเบิร์ดไอส์มองลงมาที่ศีรษะนะครับแล้วก็อันนี้คือด้านหน้าจะเป็นธาตุน้ำขวาจะเป็นดินซ้ายจะเป็นลม
หลังจะเป็นไฟนึกออกไหมครับถ้าจำง่ายๆนะครับผมชอบจำเป็นไฟลนก้นนึกออกไหมครับทำอะไรไฟลนก้นเห็นไหมครับไฟมันอยู่ข้างหลังครับลนก้นนึกออกนะครับนะเราเป็นผู้ชายครับยืนฉี่สมัยเป็นโยมใช่ไหมครับเราก็ยืนฉี่เลยน้ำก็อยู่ข้างหน้าจำไม่อย่างเงี้ยครับมันก็วนไปอย่างเงี้ยดินน้ำลมไฟอันนี้ก็จำง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีธาตุทั้ง4อยู่เราถึงแล้วก็มีอากาศธาตุอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นวิญญาณธาตุนะครับมันเราจะพูดถึงธาตุน้ำเพราะว่าบทนี้เป็นบทอะไรครับการดื่มน้ำธาตุน้ำเราเรียกว่าอาโปครับอาโปธาตุเพราะว่าวิชาสุขภาพนักสร้างบารมีมาเพื่อรองรับให้กายสบายนะครับใจสบายและจะง่ายนิดเดียวมารองรับใจสบายที่จะอยู่ที่ตั้งที่เรียกว่ากรรมฐานที่พวกท่านลงเรียนสมาธิแล้วครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับสมาธิ1 2 3 4ก็แล้วแต่ครับงั้นอาโปธาตุนะครับอาโปธาตุมี12กองอันนี้ไม่ต้องจำเพราะทุกอย่างไม่ได้ออกสอบทุกรูปทุกคนสามารถค้น Google ได้นะครับจากธาตุเพราะว่าธาตุเจ้าเรือนหรือธาตุน้ำอาโปธาตุงั้นของเหลวในร่างกายมนุษย์มีอยู่เยอะแยะเลยนะฮะอาจจะบาลีนิดหนึ่งตัวคุมธาตุเราเรียกว่าเสมหังครับหรือเสมหะงั้นโรคธาตุน้ำจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับมูกครับไม่ใช่ว่าเสลดที่หลอดลมหรือว่าน้ำมูกอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งเวลาเราเป็นบิดใช่ไหมครับขับถ่ายอุจจาระออกมาถ่ายเป็นมูกเนี่ยก็คือโรคธาตุน้ำทั้งสิ้นครับคือเสมหะครับเนี่ยแล้วก็ต่อนะครับงั้นทุกอย่างโลหิตตังเลือดใช่ไหมครับหรือว่าน้ำเหลืองปุกโผเนี่ยปิดตังน้ำดีล้วนเป็นธาตุน้ำทั้งสิ้นแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดในร่างกายที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นคือ 75% โดยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นเนี่ยธาตุน้ำนะครับมันมี12กองอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับฟังผ่านๆมันมีตัวคุมธาตุที่จะให้จำก็คือภาพนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นรูปเนี่ยฮะสอเสมหะคือเสมหะที่อยู่เหนือคอขึ้นไปครับก็คือเวลาเราคัดจมูกน้ำมูกใช่ไหมครับมีขี้ตาขี้หูทั้งนั้นนะครับซึ่งอยู่ในทวารทั้งหลายอุระเสมหะก็คือเช่นน้ำที่เราบ้วนเสมหะออกมาหรือน้ำที่เราอาจจะใช้ว่าแหวะออกมาครับขย้อนออกมาจากกระเพาะอย่างเงี้ยเรียกว่าอุระเสมหะถ้าตัดครึ่งไปตรงสะดือครับก็เรียกคูดเสมหะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูดน้ำคูดทั้งหลายนึกออกไหมครับพยายามให้พระเข้าใจให้มากที่สุดอาจจะยากนิดนึงมันเป็นตัวคุมธาตุน้ำทั้งสิ้นแล้วก็เป็นจุดสะท้อนดังนั้นเนี่ยในอาโปธาตุนะครับจะมีเสมหะเป็นตัวคุมธาตุทั้งหมดเลยทั้ง12กองเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะว่าต้องการปูพื้นฐานไปถึงตรงนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นเหงื่อใช่ไหมครับที่เหงื่อจะไม่ขึ้นกับว่าจะคอหรืออกเพราะเหงื่อมันมาจากผิวหนังทั้งตัวหรือว่าน้ำปัสสาวะที่เป็นตัวขับงั้นโมเดลง่ายๆนะครับถ้าเราเอาตัวคุมธาตุมา3ตัวสอเสมหะคือตามภาพทางนี้นะครับก็คือที่คอน้ำมูกน้ำตาน้ำลายอะไรเงี้ยนะครับหรืออุระเสมหะน้ำจากกระเพาะหลอดอาหารหรือว่าจากปอดหลอดลมคูดเสมหะคือจากอึฉี่พูดง่ายๆครับมันมีกลไกครับหลังจากที่เราดื่มน้ำเข้ามาแล้วพอเราดื่มน้ำเนี่ยเราก็จะกินมากับอาหารนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะกลืนลงคอใช่ไหมครับไปที่กระเพาะก็จะมีอาหารเนี่ยถูกน้ำย่อยกลไกนะครับและลมในลำไส้หรือว่าน้ำดีเนี่ยจะเป็นตัวย่อยนะครับมันสีเขียวนี่คือดินนะครับสีฟ้านี่คือน้ำสีเหลืองคือลมสีส้มคือไฟดินน้ำลมไฟทำหน้าที่ได้อย่างสัดส่วนครับแล้วก็มีการย่อยเข้าไปก็ส่งไปพอย่อยเสร็จแล้วก็ส่งไปตามทางเลือดนะครับอาหารใหม่ก็จะเป็นสารอาหารที่เราเรียนรู้ครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันลมในลำไส้ก็จะเคลื่อนเป็นลมไหลเวียนกับโลหิตคือน้ำกับลมจะไปด้วยกันนะครับเวลาเลือดไหลเวียนเนี่ยจะมีลมเนี่ยที่เขาเรียกว่าลมใต้ผิวหนังถ้าเป็นแนวทางเลือดครับเป็นปราณนะครับก็จะโคจรไปด้วยไปกับน้ำเหลืองด้วยนะครับจนกระทั่งขับออกมานะครับงั้นพอหายกระหายแล้วน้ำส่วนเกินก็ขับมาเป็นปัสสาวะนะครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับเวลามีอุจจาระออกมาด้วยก็เป็นการขับถ่ายเนี่ยครับก็เป็นกลไกของการเติมธาตุน้ำร่วมกับอาหารแต่ว่าโมเดลนี้จะให้เห็นตัวคุมธาตุน้ำคือเสมหะทั้งสิ้นนะครับเสมหะคือฝาปิดหลุมศพในบางครั้งเรามีการสำลอกเสลดออกไปที่จริงเราควรเรียกเสลดนะครับถ้าออกมาจากหลอดลมแต่เราจะเรียกเสมหะก็ไม่ผิดหรอกครับมันเป็นคำคุ้นเคยงั้นน้ำก็ออกมากับ
ลมหายใจลมในท้องได้ครับออกมาพร้อมไอร้อนรวมกระทั่งน้ำมูกน้ำตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการขับออกมาเหมือนกันในการย้อนสอนนี่คือกลไกปกติของร่างกายในเชิงพุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสบู่ฐานวินิจฉัยอยากจะบอกว่าใครก็ตามนะครับที่จะมีธาตุน้ำกำเริบได้เนี่ยมักจะพบในเด็กใครที่มีลูกๆนะครับที่อยู่ในช่วงแรกเกิดถึง16ปีอายุช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ำกำเริบได้มากที่สุดเพราะนั้นควรทำน้ำให้สมดุล นะครับนี้ถ้าไม่นับอายุนะครับฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยถือว่าเป็นฤดูที่ธาตุน้ำกำเริบง่ายสุดคอจะแห้งใช่ไหมครับพอดื่มน้ำก็ไปชุ่มชื้นฟึดฟัดฟึดฟัดภูมิแพ้เกิดง่ายหอบหืดเกิดง่ายล้วนแต่มีปัจจัยชักนำคือการขาดน้ำทั้งสิ้นส่วนคำว่าประเทศสมุทรฐานหมายถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นพื้นที่ราบสูงเนี่ยจะเป็นโมเดลที่เกิดธาตุน้ำกำเริบได้ง่ายขณะเดียวกันถ้านับไม่นับอะไรเลยถ้านับที่เวลาใน24ชั่วโมงในแต่ละวันกลางวันกลางคืนก็จะพบว่าธาตุน้ำมักจะกำเริบตอนเช้ามืดครับ6โมงถึง10โมงครับหรือ6โมงเย็นถึง4ทุ่มคือตอนนี้ครับเราจะมีธาตุน้ำกำเริบได้ง่ายก่อนนอนนั้นก่อนนอนก็ควรดื่มน้ำนะครับแต่ว่าก่อนจะนอนจริงๆ1ชั่วโมงก็งดดื่มน้ำยกเว้นยาก่อนนอนนี่ก็คือที่มาที่ไปครับของนาฬิกาชีวิตทั้งหลายนะครับพอได้ไอเดียไหมครับขอคำถามเลยครับก่อนที่จะไปที่ 1.2 เราก็ใช้เวลามาราวๆ47นาทีแล้วขอคำถามค่ะพระอาจารย์ได้คำถามครับปฏิสิแปนพอดีโยมเพิ่งเข้ามาพอดีทันไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าโฮสต์เราใจดีครับเดี๋ยวเรคคอร์ดให้พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบเรียนถามนะคะนี่ใช่เลยใช่เลยคือว่าโยมอ่ะชอบดื่มน้ำก่อนนอนคือดื่มทั้งวันอยู่แล้วค่ะจิบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยช่วงกลางคืนก็จะดื่มก่อนนอนแล้วมันทำให้เราต้องตื่นมาปัสสาวะใช่ไหมคะทีเนี้ยเวลาเราตื่นมาปุ๊บเราพอเราเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จแล้วเราก็ดื่มอีกค่ะคือมันคอแห้งอย่างเงี้ยทำให้เราตื่นบ่อยมากกับการก็อันนี้จะเป็นผลดีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างเจ้าคะระยะยาวเป็นผลเสียเนื่องจากว่าธรรมชาติของร่างกายการนอนคือการเซตซีโร่ร่างกายดังนั้นเดี๋ยวขอรบกวนนิดนึงโดยปกติของคุณโยมเนี่ยเวลานอนพักก่อนเวลาประมาณเท่าไหร่สี่ทุ่มสามทุ่มเที่ยงคืนประมาณไหนเอ่ยคือสี่ทุ่มครึ่งอย่างเร็วก็สี่ทุ่มอย่างช้าก็สี่ทุ่มประมาณไม่เกิน5ทุ่มอย่างเงี้ยต้องมีรับประทานยาอะไรก่อนนอนได้มั้ยมีรับประทานยาก่อนนอนมั้ยไม่มีเจ้าค่ะไม่มีนะอาหารเสริมอะไรก็ไม่มีเนาะมีอาหารเสริมค่ะคืออาหารเสริมตัวเนี้ยจะทำให้เราง่วงนอนทีเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่กัญชงนะค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กัญชงนะไม่ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยอายุเราก็มากใช่ไหมคะทีเนี้ยพอดีมาอยู่ตรงบ้านตรงเนี้ยโชคร้ายนิดนึงว่าเพื่อนบ้านน่ะเขาเสียงรถเขาดังนะคะเสียงเขาดังมากคือเขาขับรถเบนซ์น่ะเป็นรถเบนซ์ที่เสียงดังแบบเหมือนสิบล้อค่ะก็โยมก็เคยแบบพอเรากำลังหลับสบายห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีเขาก็ออกจากบ้านไม่รู้เขาไปไหนเขาสตาร์ทเสียงดังเราก็ตื่นอันนี้คือเป็นข้อแบบว่าเอ๊ะเราไปเจอวิบากกรรมอะไรตรงนี้กับเขาสักพักหนึ่งตีสามเรากำลังได้ที่เขาก็มาใหม่เขาก็มาอีกแล้วรีโมทรถเขาอ่ะเป็นรีโมทที่เป็นเสียงแตรค่ะฟิตคือเปิดก็ปิ้นปิดดับก็ปิ้นเนี่ยก็ทำให้เราตื่นง่ายเลยเวลาตื่นนอนปุ๊บจะหลับยากแต่พอโยมาทานอาหารเสริมตัวนี้มันทำให้เราง่วงรู้สึกแบบเราได้นอนแต่ว่าอาหารเสริมตัวนี้มันจะทำให้คอแห้งอ่ะเหมือนว่าเราตื่นมาเราหิวน้ำอะค่ะเหมือนแบบมันหิวแล้วโยมก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็ปวดห้องน้ำละพอเราปวดห้องน้ำเสร็จเรารู้สึกว่าเราคอแห้งเราก็จิบน้ำเข้าไปอีกดื่มน้ำไปอีกแล้วก็ตื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดีมันมีข้อเสียแน่เลยเราก็พอดีพระอาจารย์สอนหัวข้อนี้พอดีอะค่ะโยมก็เลยได้โอกาสถามนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวประเมินให้ประเมินแรกสิ่งหนึ่งคือถ้าเราคิดว่าสิ่งแวดล้อม
ของเพื่อนบ้านกระทบการพักผ่อนอันนี้ต้องไปทดลองเองนะเช่นถ้าบันไดวันหนึ่งหรือลองระลึกในอดีตที่ยังไม่ได้มีการแบบล็อกดาวน์อะไรเราเคยไปสมมุตินะถ้าเราเคยไปปฏิบัติธรรมเช่นเวิร์คพีซหรืออะไรก็ตามหรือแล้ว เราลองประเมินตอนนั้นดูว่าเราหลับดีไหมเพราะอันนี้เราตัดตัวแปรว่าเสียงของเพื่อนบ้านไม่มารบกวนเราหลับได้ลึกไหมอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนเมื่อก่อนหลับลึกค่ะโอเคตอนนี้ตอนเอาอันนี้เราเคลียร์แล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีผลแต่ณขณะนี้ที่ฟังมาเนี่ยเท่าที่ทราบคือของคุณโยมอ่ะการนอนหลับมันมี4ระยะนะแต่คุณของคุณโยมไม่ได้หลับลึกงั้นการพักของโยมไม่ได้สมบูรณ์เป็นเขาเรียก excite state state 2หมายถึงว่าพร้อมที่จะตื่นได้ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้มันทำให้การพักผ่อนร่างกายล้าแล้วทำให้นาฬิกาชีวิตของอวัยวะภายในที่น้ำดีควรจะขับไขมันหรือว่าตับควรจะซ่อมตัวเองมันถูกกระทบไงมันทำให้การพักผ่อนไม่สมบูรณ์อ่ะเราบอกว่าเรามีปัญหานี้แล้วเราก็ใช้อาหารเสริมบาง